ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Viewfinder Dream List นะครับรายการที่จะพาคุณออกไปใช้ชีวิตตามความฝันครับการเดินทางในครั้งนี้เป็นภารกิจบนเส้นทางจากบ้านสู่บ้านครับและเพื่อพิชิตใจภรรยาให้หลงรักการเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์จะเป็นยังไงจะถูกใจคุณแอนไหมไปชมกันครับการเดินทางตามความฝันของเราในทริปนี้เนี่ยนะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับออกเดินทางตามความฝันด้วยมอเตอร์ไซค์ครับยิ่งถ้าเราได้รถมอเตอร์ไซค์ที่ดีๆนะครับอย่างเช่นเจ้าโกวิงคันนี้นี่นะฮะเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดของมอเตอร์ไซค์ครับการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมมีความสุขทุกครั้งแต่ว่าภรรยาผมเนี่ยจะมีความทุกข์แล้วก็จะบ่นทุกครั้งจะแบบไม่เอาไม่ชอบอันตรายจะไปขี่ทำไมลูกก็ยังเล็กบ่นนี่เป็นหมีกินผึ้งเลยนะครับผมเชื่อว่าภรรยาของใครหลายๆคนที่เป็นไบเกอร์เนี่ยนะฮะก็จะเป็นคาแรคเตอร์เดียวกันนะฮะคือจริงๆแล้วเขาเป็นห่วงนั่นแหละครับไม่อยากให้สามีเนี่ยไปขี่มอเตอร์ไซค์แต่เราก็อยากจะพิสูจน์ให้เขาเห็นไงว่าเราไปขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเราก็ไม่ได้ประมาทเราก็มีสติก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขับรถคันนี้เนี่ยไปรับภรรยาก่อนนะฮะแล้วเขาให้เขาได้เห็นนะครับว่ามันสวยขนาดไหนนะฮะเขาจะต้องชอบแน่นอนนะฮะหลังจากทริปนี้จบเนี่ยผมมั่นใจครับว่าภรรยาของผมเนี่ยนะฮะจะต้องให้ผมขี่มอเตอร์ไซค์ต่อไปแล้วเขาก็จะมาเป็นสกอยซ้อนผมไปไหนต่อไหนวู้ฮู้ฮิป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 แน่เป็นไงคุณแอนรถใหม่รถใหม่เบาเพลงเดี๋ยวได้ลำโพงฟังเป็นไงคุณแอนรถใหม่ที่ผมจะพาคุณเดินทางจากอำเภอปายไปยังบ้านของเราที่ภูเก็ตไปซื้อรถใหม่อีกแล้วอ่ะเนี่ยไม่ใช่คืออันนี้เนี่ยผมยืมเพื่อนมาพูดอย่างนี้หลายคันแล้วคุณแอนไม่เชื่อนี่ปึ๊บเนี่ยมันไงโอ้โหคือรถคันนี้เนี่ยนะคุณแอน Honda Go Wing เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโคตรพ่อโคตรแม่ของมอเตอร์ไซค์คือมันไม่มีรุ่นไหนที่มันดีกว่านี้แล้วอัตราเร่งดีนะตอบสนองได้ดีนะครับแล้วระบบเบรก ABS และที่สำคัญนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาที่เราต้องการจะถอยหลังเนี่ยเขามีเกียร์ถอยหลังครับเป็นไงสบายไหมปั๊บเนี่ยสบายนี่บริการโอ้โหมาตบทำไมนี่บริการขนาดนี้แล้วนะตลอดทริปนะผมจะทำให้คุณได้ซาบซึ้งกับวิถีไบเกอร์นะว่ามันดียังไงนะฮะนี่ผมเอารถที่มันสบายที่สุดมาแล้วนะครับโอเคชุดก็ไปซื้อมาให้ใหม่ของดีที่สุดของ Alpine Star แล้วโอเคไปปั๊บถอยหลังปั๊บตัว R ขึ้นแล้วนะครับพร้อมปึ๊บการถอยหลังของโกวิงนี่นะครับมันง่ายมากๆเลยคือเขาจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเขาแทบจะไม่ได้ใช้เครื่องยนต์เลยนะครับฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับเริ่มต้นทริปอันยาวไกลพิชิตใจคุณแอนด้วยการเดินทางจากบ้านที่อำเภอป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนสู่ปลายทางที่อ่าวปอจังหวัดภูเก็ตในระยะทาง 1,600 กิโลเมตรด้วยการสร้างความคุ้นเคยกับเจ้า Honda Go Wing สุดยอดแกรนด์ทัวริงไบค์ที่มาพร้อมกับความทันสมัยและมีฟีเจอร์ไฮเทคอย่างครบครันเที่ยวชมรอบเมืองปายกันก่อนที่จะเข้าสู่เส้นทางจริงอันยาวไกลในวันพรุ่งนี้ครับเป็นไงผมขับบนเขาเป็นไงเป็นแบบริ้วไหมริ้วเห็นไหมเนี่ยรถคันนี้เนี่ยนะน้ำหนัก 300-400 กิโลเนี่ยนะแต่เราขับเนี่ยมันรู้สึกเหมือนแบบรถแบบเป็นรถเล็กๆเลยอ่ะคือช่วงล่างแฮนด์ลิ่งเขาออกแบบมาได้ดีมากคือขับขึ้นมาบนเขาเนี่ยมันสมูทเครื่องยนต์เนี่ยแทบไม่ต้องเชนเกียร์เลยฮะอยากจะขึ้นไปเกียร์ไหนก็บิดไปเลยง่วงแล้วใช่ไหมเนี่ยพูดอะไรบ้างดิง่วงเห็นไหมฮะภรรยาผมนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ผมเนี่ยแทบจะหลับอยู่แล้วนะครับนี่เขาฝืนอยู่นะครับเพราะเขากลัวเสียฟอร์มเขาบอกว่าเขาจะไม่มีวันหลับบนหลังมอเตอร์ไซค์เด็ดขาดแต่เขากำลังจะหลับเมื่อกี้ผมขับแบบนุ่มมากอ้าวเฮ้ยปิดหน้าทำไมอ่ะ
มันมองเห็นเนี่ยสวยสวยแล้วเหรอกองแสงไว้เหรอโอ้ถอดแบบถอดหมวกเข้าใหญ่ผมอะไรแบบในหนังเลยดิอยากเห็นอย่างนั้นอ่ะมันไม่มีอยู่จริงการทำแบบนั้นเพราะว่ามันร้อนแล้วหัวเหนียวถอดออกมานี่หัวดูไม่ได้เลยตอนที่ถอดมาแล้วแบบเรื่องนี้ไม่มีเหรอที่มีไม่มีใช่เรื่องจริงอ่ะโอ้โหผมขาวแล้วก็หูขาวผมงอกพวกหัวเออแบบไบเกอร์หน่อยไบเกอร์เฮ้ยอะไรอ่ะแล้วให้ผมเป็นพวกหัวผมเป็นพี่เต๋าก็ได้พี่เต๋าเฮ้ยนายอ่ะอยู่กับเต๋าหน่อยอีกหนึ่งจุดชมวิวของเมืองป่าที่ต้องผ่านเส้นทางโคดเคี้ยวและก็สวยงามของเทือกเขาและเหมาะกับการพาคู่รักมากินบรรยากาศชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นได้อย่างสุดฟินคงจะหนีไม่พ้นยอดดอยกิ่วลมครับจุดชมวิวสุดโรแมนติกของคุณภูริและคุณแอนที่มากี่ครั้งก็ประทับใจทุกครั้งนั่นเองครับสวัสดีครับผู้ชมวันนี้ผมพาคุณผู้ชมเนี่ยกลับมาเยี่ยมบ้านห้วยยางอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นครับที่นี่เป็นชุมชนต้นแบบใต้แนวสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยปัจจุบันบ้านห้วยยางเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนที่อยู่ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าของกฟผ.ที่มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตัวเองได้เป็นตัวอย่างของการพัฒนาให้แก่ชุมชนอื่นๆที่อาศัยอยู่ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าของกฟผ.ให้เกิดการพัฒนาและสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างมั่นคงจากความร่วมมือร่วมใจของการบริหารจัดการน้ำกฟผ.และชุมชนบ้านห้วยยางส่งผลให้ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่การันตีด้วยรางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่นจากการประกาศผลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี2561นับเป็นความภาคภูมิใจที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้กฟผ.ดำเนินภารกิจส่งมอบแสงสว่างและความสุขให้คนไทยต่อไปกฟผ.ได้ให้การสนับสนุนชุมชนใกล้แนวสายส่งยังไงบ้างครับเกือบ40ปีมาคือปัญหาเรื่องน้ำไม่พอในการอุปโภคบริโภคกฟผ.ไปร่วมกับชาวบ้านระดมความคิดจนตกผลึกความคิดว่าเขามีความเดือดร้อนอะไรเขาต้องการอะไรนะครับแนวทางในการแก้ปัญหาของเขาคือการผันน้ำจากลำน้ำที่อยู่ใกล้ๆชาวบ้านมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีกฟผ.เข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชนแล้วก็ผลักดันเราทางด้านไหนบ้างครับกฟผ.มีบทบาทมากครับที่เข้ามาช่วยเหลือชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมที่พี่น้องเคยขาดแคลนน้ำมาเป็นเวลาเกือบ40ปีตอนนี้ก็ชัดเจนที่พี่น้องมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีชาวบ้านรู้สึกยังไงบ้างครับกับรางวัลชุมชนดีเด่นที่ได้รับพี่น้องชาวบ้านในชุมชนมีความภูมิใจมากที่ทางกฟผ.เข้ามาช่วยให้พี่น้องชาวบ้านเรามีน้ำใช้ตลอดทั้งปีและพึ่งพาตนเองได้แล้วครับความสำเร็จทั้งหมดที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นแล้วว่ากฟผ.มุ่งมั่นและก็ทุ่มเทเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยเนี่ยเหมือนไอ้นั่นเลยอะอะไรนะอย่างงี้ได้อยู่เอาละครับเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันนะครับวันแรกเราจะเดินทางกันประมาณ100กว่ากิโลนะฮะจากปายไปวัดจันนะครับอำเภอกัลยาณิวัฒนาแล้วก็มุ่งหน้าเข้าเสมืองครับไปครับเริ่มวันใหม่นะครับจากภูริปายวิลล่าคุณภูริมุ่งหน้าเข้าอำเภอกัลยาณิวัฒนาผ่านอำเภอเสมิงมากว่า4ชั่วโมงนะครับดูท่าทางคุณแอนแล้วจะเริ่มหลงรักการเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์แล้วล่ะครับเป็นยังไงบ้างนั่งสบายชมวิวเพลินเลยใช่ไหมครับคุณแอนตรงนี้ครับเป็นจุดชมวิวเสมิงครับซึ่งเราเดินทางมาจากอำเภอกัลยาณิวัฒนาผ่านเขาลูกนั้นมาฮะจุดหมายปลายทางเราวันนี้เนี่ยอยู่ที่โป่งแยงจากนี้ไปไม่ถึง20กิโลเป็นไงรถดีไหมนั่งนุ่มไหมนี่นะรู้สึกมันก็นุ่มอ่ะ
คือมันนุ่มที่สุดตั้งแต่ผมมีแล้วล่ะคันนี้ใช่มันนั่งสบายที่สุดช่วงล่างนิ่มเจอหลุมเจออะไรนี่คือแบบสบายไม่รู้สึกว่ากระแทกใช่ไหมอันนี้คือข้อดีของโกวิงนะฮะช่วงล่างเขาดีจริงๆมันจะปรับตามโหมดที่เราเลือกถ้าปรับโหมดทัวริงเนี่ยช่วงล่างก็จะให้ตัวหน่อยแล้วเราก็เซตให้มีคนซ้อนเขาก็จะแบบหนึบยังหนึบอยู่แต่ว่ายังให้ตัวด้วยถ้าเผื่อเราอยากจะดุดันให้แข็งกระด้างก็ปรับไปโหมดสปอร์ตก็จะเกาะถนนแต่ว่ามันก็จะกระเด้งกระเด้งมันจะแบบแรงสั่นสะเทือนมันจะเยอะหน่อยป่ะไปถึงดีกว่าดีไหมใช่ป่ะไปเลยไปเลยปลายทางของเราในวันนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นสถานที่พักผ่อนสไตล์เรียวกังครับที่อยู่ท่ามกลางขุนเขาของม่อนแจ่มเต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งวัฒนธรรมของญี่ปุ่นบรรยากาศจะเป็นยังไงฟินขนาดไหนตามไปชมกันครับพาคุณมาที่ออนเซ็นม่อนแจ่มครับที่นี่มีออนเซ็นเหรอใช่ออนเซ็นเหมือนไม่ได้ญี่ปุ่นเลยคุณดูโรงแรมสินี่ที่นี่เปิดมาได้ 4-5 เดือนเนี่ยเขาเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยไปครับมาไปออนเซ็นม่อนแจ่มโอ้โหโอ้โหอันนี้ก็ต้องขอสมาชิกซะเป็นไงคุณแอนผมว่าเขาออกแบบดีมากนะนะสวยมากเลยเออคือเรารู้สึกว่าเหมือนแบบเรามาเที่ยวปราสาทอะไรสักอย่างที่ญี่ปุ่นสวนเซิร์นที่เขาจัดบรรยากาศต่างๆเนี่ยผมว่าเซตติ้งเนี่ยที่ออนเซ็นแอดมอนจัมเนี่ยมันใช่เลยผมว่านะครับสถานที่แห่งนี้เนี่ยนะฮะเป็นสถานที่ฮิปแห่งใหม่นะครับถ้าเผื่อว่าคุณขึ้นมาเที่ยวเชียงใหม่แล้วคุณจะขึ้นดอยมาเที่ยวเนี่ยตรงนี้เป็นจุดเช็คอินคุณต้องมาเลยห้องพักก็จะกระจายรายร้อยอยู่ตรงนี้มีทั้งหมด16ห้องครับ16ห้องที่ไปออกแบบเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลยเราเข้าห้องไปดูการออกแบบเขากันไหมได้คุณผู้ชมครับออนเซ็นแอดมอนจัมเหมือนเป็นการยกโรงแรมเรียวกังจากประเทศญี่ปุ่นมาไว้ที่ประเทศไทยยังไงยังนั้นเลยนะครับและด้วยการออกแบบให้เข้ากับธรรมชาติอย่างลงตัวทำให้ถูกอกถูกใจคุณภูริและก็คุณแอนอย่างมากมายจริงๆครับไหนๆเรามาถึงออนเซ็นม่อนแจ่มแห่งนี้แล้วเนี่ยนะครับเราต้องไปแช่ออนเซ็นครับที่เห็นข้างหลังนี้นะครับที่นี่คือโรงอาบออนเซ็นเลยนะฮะจริงๆแล้วการแช่ออนเซ็นเนี่ยมันเป็นการแช่น้ำร้อนซึ่งเป็นน้ำแร่นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าออนเซ็นม่อนแจ่มเขาทำได้เหมือนที่ญี่ปุ่นไหมนะฮะเขาบอกว่าทำเหมือนมากนะผมได้ยินมาอย่างนั้นอยากจะดูข้างในมากๆว่าเป็นยังไงนะครับไปครับไปดูข้างในกันว่าเขาทำยังไงโอ้โรแมนติกมิชชั่นที่รักไม่เมื่ออะไรก็เมื่อกี้ก็แช่ออนเซ็นในห้องไปแล้วไงตอนนี้หิวแล้วเนี่ยหิวนี้ผมก็มีอาหารญี่ปุ่นให้นะฮะเพราะวันนี้เนี่ยผมบอกแล้วว่าผมพามาเที่ยวเมืองญี่ปุ่นเลยนะฮะคือนอกจากที่นี่เนี่ยจะตกแต่งแบบสวยงามเป็นแบบญี่ปุ่นแล้วมีออนเซ็นแบบญี่ปุ่นนอนแบบเรียวกังแล้วเนี่ยอาหารของเขาเนี่ยก็ยังเป็นอาหารแบบญี่ปุ่นเลยคือจริงๆคุณไม่ต้องมาพักที่โรงแรมก็ได้สามารถจะเสียตังค์แล้วก็มาแช่ออนเซ็นได้ถูกต้อง500บาทครับ500บาทต่อหัวเท่านั้นแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะฮะทำไมคะแฟนๆรายการ View Finder ครับเข้าไปเล่นเกมต่อหาใน Facebook Fanpage ของเราครับเรามีแจกวอเชอร์ครับ10วอเชอร์วอเชอร์ละ2ท่านมาแช่ออนเซ็นเลยใครจะมาเชียงใหม่วางแผนอยู่แล้วเข้าไปเล่นเกมตอบถามใน Facebook Fanpage ของเรากดไลค์กดแชร์รับรองว่าคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีถ้าคุณเป็นผู้โชคดีเนี่ยรับรองว่าคุณเต็มอิ่มกับความเป็นญี่ปุ่นที่นี่แน่นอนหลับสบายนะเมื่อคืนนี้เออที่นี่นี่คือเป็นที่พักที่ดีที่สุดบนม่อนแจ่มแล้วบนโป่งแยงแล้วโอ้โหแล้วตื่นขึ้นมาแบบเปิดหน้าต่างออกมานี่เป็นวิวอย่างเงี้ยดูสิฮะเราจะเห็นแปลงเกษตรนะครับเออเดี๋ยววันนี้จะพาไปทำอะไรอีกเนี่ยอีกสถานที่หนึ่งที่น่าไปคือโป่งแยงจังเกิลคือมีทั้งซิปไลน์มีทั้งเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์แล้วก็มีร้านกาแฟเก๋ๆให้เราไปแวะนั่งดูไปร้านกาแฟพอไหวเต็มอิ่มกับอากาศดีๆบรรยากาศสวยๆของออนเซ็นแอดมอนจัมกันไปแล้วนะครับคุณภูริก็จะพาคุณแอนนั้นไปทำกิจกรรมสนุกๆตามประสาคู่รักสายแอดเวนเจอร์กันสักหน่อยหนึ่งที่โป่งแยงจังเกิลนั่นเองครับ
จะเป็นที่ทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์แหละก็จะมีแบบเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์โรลเลอร์โคสเตอร์เนี่ยปลอดภัยมากๆเพราะว่าอิมพอร์ตมาจากประเทศเยอรมนีรวมไปถึงซิปไลน์ในอุปกรณ์ก็มีมาตรฐานนะครับเป็นเดสติเนชันของการมาทำกิจกรรมท่องเที่ยวเอายังอ่ะพร้อมยังเอาไปดิไปดิไปดิมาดูเอาไงคุณนั่งหน้าดิเฮ้ยผมคุณนั่งหน้าก่อนผมนั่งหลังก่อนเรื่องอะไรคนรอบดิมันบัดมันยุติธรรมแต่เจนขี่มอเตอร์ไซค์มาคุณนั่งหน้าตลอดได้เอาให้เร็วๆนะไม่ต้องเบรกผมไม่ชอบเบรกนี่เร่งปุ๊บนี่เบรกคุณแอนเป็นคนควบคุมอันนี้คุณแอนขับเองเอามันมันหน่อยนะแบบเบเบไม่เอานะเบเบพอไปโอ้โหอะไรวะห้ามหยุดห้ามหยุดโอ้จะนั่งหน้าหรือนั่งหลังความสนุกและความหวาดเสียวก็ไม่ต่างกันเลยนะครับฟังได้จากเสียงกรี๊ดของคุณแอนและก็เสียงลุ้นตลอดทางของคุณภูริก็รู้แล้วล่ะครับว่าสนุกขนาดไหนไปแล้วนะเฮ้ยๆไปดิอ่ะไปแข่งกันใครถึงก่อนคนนั้นชนะร้านกาแฟของที่นี่จังเกิลเดอะคาเฟ่ก็อยู่ในป่งยางจังเกิลเนี่ยแหละครับบรรยากาศดีมากๆดูข้างหลังเลยฮะเป็นน้ำตกเรามาในช่วงฤดูฝนน้ำก็เลยเป็นสีออกแต่น้ำตาลหน่อยแต่ถ้ามาฤดูหนาวเนี่ยน้ำใสปิ๊งนะฮะเย็นฉ่ำเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อครับจากที่ป่งยางเนี่ยเราก็จะเดินทางผ่านจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มุ่งหน้าไปที่จังหวัดลำปางนะฮะคืนนี้จะไปนอนที่ลำปางกันตอนนี้ก็ได้เวลาออกเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่มุ่งหน้าลงสู่จังหวัดลำปางกันแล้วครับโดยคุณภูรินั้นใช้เส้นทางซูเปอร์ไฮเวย์หมายเลข11ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเท่านั้นเองครับแล้ววันนี้เราจะเปลี่ยนบรรยากาศมาสัมผัสวัฒนธรรมสไตล์ล้านนาที่จังหวัดลำปางกันดูบ้างคุณภูริจะพาไปที่ไหนซ้อนท้ายไปชมพร้อมๆกันครับขับมาถึงจังหวัดลำปางแล้วครับวันนี้เราจะนอนกันแบบโฮมสเตย์นะฮะอยู่ที่บ้านคำออนสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับทางวันเหนื่อยไหมคะก็ผมไม่เหนื่อยผมสนุกภรรยาผมก็เพลิดเพลินนะครับเพลินนะครับที่นี่เป็นบ้านเป็นโฮมสเตย์บ้านเก่าเหรอฮะบ้านเก่าค่ะอ๋อกี่ปีแล้วฮะร้อยปีโอ้โหมีเจ้าที่ไหมฮะงั้นเดี๋ยวขอขึ้นไปดูที่พักก่อนนะฮะจะดูว่าพักยังไงเดี๋ยวผมเอากระเป๋าก่อนเก็บหมวกก่อนโอเคโฮมสเตย์วิถีไทยตอนนี้ไปไหนต้องพักแบบนี้วิถีไบเกอร์คุณแอนรู้เปล่าห้องที่ส่วนใหญ่คนไทยชอบค่ะครับฝรั่งบางคนก็ชอบอ๋อเนื่องจากอันนี้จะมีฝาไหลค่ะฝาไหลอันนี้ก็เรียกฝาไหลนะลมจะไหลเข้ามาใช่ค่ะอ๋อเปิดปิดได้โอเคเราห้องนี้ไหมคุณแอนได้โอเคครับผมงั้นผมขอนอนห้องนี้แล้วกันนะฮะได้ถ้างั้นขอบคุณมากครับคุณน้ำปางครับผ่อนตามสบายนะครับผมก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดกันสักก่อนสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีค่ะคุณลุงพาผมไปเที่ยวไหนฮะเนี่ยการมาลำปางเนี่ยเราก็ต้องนั่งรถม้าไปเที่ยวกันไปถนนสายวัฒนธรรมครับคุณลุงเห็นก็บอกว่ามีถนนคนเดิมเป็นถนนสายวัฒนธรรมแล้วมีวัดสวยๆด้วย okay. ที่เมืองลำปางเนี่ยเป็นเมืองเก่าดั้งเดิมโดยเฉพาะชุมชนเนี่ยเขาเป็นชุมชนที่เป็นบ้านไม้สักอย่างที่คุณแม่ปางเขาบอกเราแหละเราก็นั่งรถม้าเที่ยวชมไปด้วยโอเคไปตอนนี้เราอยู่ในถนน
วัฒนธรรมแล้วนะครับก็มีของกินมากมายเลยนี่ผมจะกินอันนี้คุณจะกินนี่เหรอเชิญคุณผู้ชมครับถนนสายวัฒนธรรมของจังหวัดลำปางก็จะสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและก็วัฒนธรรมของล้านนาอันงดงามนะครับที่ผู้คนยังคงอนุรักษ์และผสมผสานให้เข้ากันกับยุคสมัยใหม่ได้อย่างน่าทึ่งจริงๆครับถ้ามาลำปางนะครับวันศุกร์นะผมแนะนำว่าถนนสายวัฒนธรรมเนี่ยต้องมาเลยนะครับคนที่นี่เนี่ยวันศุกร์เนี่ยมาถนนเนี่ยเขาก็จะแต่งตัวเป็นพื้นเมืองด้วยอ่ะบางคนนะฮะแล้วก็มีของกินเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทำให้วันของคุณเนี่ยมันเป็นวันที่เต็มอิ่มได้เลยผมชอบมากๆและสำหรับ Viewfinder Dreamlist สัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเราจะเดินทางลงใต้ด้วยรถ Honda Go Wing คู่ใจคันนี้กันต่อนะครับจะสนุกสนานและก็โรแมนติกขนาดไหนห้ามพลาดนะครับและก็ต้องขอขอบคุณ Honda Big Bike Dirt Shop Thailand Alpine Star Isuzu D-Max ที่อยู่กับเรามาตลอดทั้งปีสายการบิน Air Asia ประกันภัยการเดินทางทุน Protect ภูริปายวิลล่า Onsen Admon Jam และ Homestay บ้านคำอ่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ